แฟนคลับลุ้นงานเพลงใหม่ของหนุ่มๆวง God 7จะเปิดตัวต้นเดือนมีนาคมนี้กลับมาช่วงโซนซ้ายนะครับมาอัปเดตข่าวเกาหลีใต้กับพี่ออมเลยครับวันนี้แฟนๆคงดีใจนะคะพูดถึงเรื่องของ God 7กันหน่อยดีกว่าเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้อัลบั้มชุดใหม่ยังไม่ออกแต่ว่าก็มีผลงานอื่นๆมาให้เราได้ชมอยู่เรื่อยๆเลยนะคะล่าสุดนี้กับความคืบหน้านะคะของอัลบั้มชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้เราไปติดตามกันค่ะมีรายงานข่าวออกมาแล้วว่า God 7จะคัมแบ็กนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะก็มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าพวกเขาเข้าฉากถ่ายทำ MV เพลงใหม่ในวันที่28มกราคมที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่มีการเผยว่าเพลงใหม่ของพวกเขามีชื่อว่าอะไรหรือว่าเป็นงานเพลงสไตล์ไหนรวมไปถึงคอนเซ็ปต์ของงานเพลงก็ยังไม่มีการเปิดเผยด้วยค่ะทาง JYP Entertainment ยังไม่คอนเฟิร์มถึงวันเวลาในการเปิดตัวงานเพลงใหม่ของ God 7ที่แน่นอนค่ะซึ่งแหล่งข่าวบางแห่งก็เผยว่างานเพลงชุดใหม่น่าจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าแหล่งข่าวบางแห่งก็ยืนยันนะคะว่าจะมีการเปิดตัวงานเพลงของพวกเขาในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ซึ่งถ้าหากมองถึงความเป็นไปได้แล้วเนี่ยก็น่าจะมีการเปิดตัวช่วงมีนาคมมากกว่าค่ะในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาวง God 7ได้นำ EP ชุด747ที่มีการเพิ่มรูปภาพใหม่ๆของสมาชิกบรรจุรวมเอาไว้ด้วยมาวางจำหน่ายอีกครั้งซึ่งก็ได้รับผลตอบรับจากแฟนเพลงเป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการ performance วิดีโอเพลง Teenager ซึ่งเป็นผลงานการ compose ของ JB ออกมาอีกด้วยก็แพรมเรื่อง MV ออกมาเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรื่องอื่นคงทยอยตามมาหลังจากนี้แฟนๆเกาะติดเอาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวโซอินไซด์นำมาอัปเดตค่ะ